ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้นะครับ Science Guide นำคุณผู้ชมและคุณเอนะครับมาอยู่กันที่นครเวียงจันทร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวที่เรารู้จักกันดีครับใช่แล้วล่ะค่ะประเทศไทยและก็สปป.ลาวเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันครับไม่ว่าจะเป็นภาษาประเพณีวัฒนธรรมใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่นานนี้นะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วครับ2015จะเป็นปีที่อาเซียนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับแต่ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นครับค่ะพูดถึงนะคะในเรื่องของการรวมกลุ่มกันครับประกอบด้วย3เสาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองการปกครองในเรื่องของเศรษฐกิจและสุดท้ายก็คือในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมครับใช่แล้วล่ะค่ะอย่างเช่นวันนี้นี่เองค่ะเรามาเที่ยวที่สปป.ลาวนะคะเราก็ต้องแต่งกายให้แบบดูแล้วคล้ายๆกับแม่หญิงชาวลาวมั้ยคะครับงามแต่ครับส่วนดร.เต้นะคะวันนี้ก็ดูเป็นผู้บ่าวที่แบบโอ้โหเจ้าสู้ตายหาเลยค่ะไม่ใช่คำหยาบนะคะคำว่าเจ้าสู้ตายหาเนี่ยแปลว่าหล่อมากมากครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สปป.ลาวเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขามีแล้วก็ยินดีชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นกันใช่แล้วล่ะค่ะถ้างั้นเราไปเที่ยวกันเลยค่ะครับเราก็พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งแรกก็คือหอพระแก้วนั่นเองค่ะซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตค่ะครับผมครับมองจากด้านนอกนะครับจะเห็นว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะสวยมากเลยจริงๆเหรอคะจริงครับจากด้านนอกนี่สวยจริงๆครับเป็นยังไงนี่ขนาดด้านนอกยังสวยแค่นี้เลยนะคะผมหมายถึงอาคารเอ้าเหรอนึกว่าหมายถึงชุดเสื้อผ้าวันนี้อุตส่าห์จัดมาแบบแต่งเต็มมาเลยสวยครับสวยครับสวยครับคุณผู้ชมครับสวยนะครับโอ้จริงๆแต่จริงๆแล้วก็คือดูจากด้านนอกเนี่ยสวยงามขนาดนี้นะคะรับรองว่าด้านในนะคะต้องสวยงามมากกว่านี้แล้วก็มีของเก่าของโบราณของที่มีคุณค่ามากๆเห็นด้วยผมอยากเห็นข้างในแล้วครับคุณเหนือครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ระเบียงของหอพระแก้วครับหอพระแก้วเนี่ยนะครับเป็นอาคารที่สำคัญอย่างยิ่งเลยของนครเวียงจันทร์แห่งนี้ครับหลังเดิมของหอพระแก้วเนี่ยนะครับเป็นอาคารไม้สักครับแต่ว่าหลังที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอาคารที่บูรณะขึ้นมาใหม่แต่ถึงจะใหม่ก็อายุกว่า400ปีนะครับจุดประสงค์ในการสร้างอาคารแห่งนี้ก็คือเพื่อจะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งอัญเชิญมาจากล้านนาครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอย่างตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นครเวียงจันทร์เนี่ยก็มักจะเข้ามากราบไหว้สักการะประธานซึ่งอยู่ด้านในนี้นะคะและที่นี่นะคะก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะที่มีการจัดแสดงพระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฎกภาษาขอมอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกลองสำริดประจำราชวงศ์ลาวนะคะ
และที่สำคัญเลยค่ะมีประตูขนาดใหญ่ที่เป็นไม้นะคะมีอายุยาวนานมากเลยนะคะที่อยู่คู่กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะครับผมครับและนี่แหละค่ะก็จะเป็นคำถามค่ะดร.เต้คะคือเข้าไปเนี่ยเห็นว่าที่นี่นะคะเป็นไม้ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่คงทนมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยนะคะก็เลยอยากทราบค่ะว่าไม้เนี่ยอยู่มาได้ยังไงคะทำไมถึงไม่ผุพังเน่าเปื่อยไปตามสภาพยิ่งกว่านี้อะคะปกติไม้เนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับถ้าปล่อยให้โดนแดดโดนลมเนี่ยในที่สุดมันก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปเองนะครับในกระบวนการขั้นตอนการทำไม้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีวิธีการในการที่จะรักษาสภาพเนื้อไม้รวมทั้งที่จะขัดสีให้ลายของไม้เนี่ยเด่นขึ้นนะครับในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมีการใช้น้ำมันหรือว่ายางจากต้นไม้หรือแม้แต่ดินสอพองนะครับในการที่จะทำให้ลายเนี่ยคงทนถาวรแล้วรวมทั้งก็ทำให้เนื้อไม้เนี่ยไม่ถูกทำลายโดยมอดโดยแมลงนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะมีสารสังเคราะห์นะครับที่จะทำให้ไม้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็ใหม่อยู่เสมอโดยที่มันสามารถจะทนกับแมลงทนกับความชื้นแล้วก็ทนแดดได้ดีด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีช่วยรักษาสภาพไม้ให้อยู่คงทนและยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะแม้คุณผู้ชมคะมาที่ที่แรกนะคะเราก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการและก็ความสวยงามไปแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต่อคะครับเดี๋ยวสายสกายนะครับจะพาคุณผู้ชมข้ามถนนไปนะครับจากหอพระแก้วแห่งนี้ไปยังวัดศรีสะเกษครับใกล้ๆแค่นี้เองถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยค่ะไปครับเต้ทำอะไรอะคะคุณเอ๋ทำอะไรครับลำถูกไหมคะเนี่ยมีเพลงมาก็ขอลำเลยละกันคุณเอ๋ครับนี่เป็นเพลงนำเข้าแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันนี้ครับเรียกว่า Lao Language ครับอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแอปพลิเคชันนี้นะครับจะบอกวิธีการออกเสียงสระแล้วก็พยัญชนะนอกจากจะออกเสียงให้ถูกต้องแล้ววิธีการเขียนให้ถูกต้องก็สามารถที่จะศึกษาได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมบอกว่าอันนี้นะครับกอไก่วิธีการเขียนนะครับก็จะลักษณะนี้นี่คล้ายๆคล้ายๆผสมพาวบ้านเรานะครับหรือถ้าจะฟังเสียงอีกทีเนี่ยนั่นได้ยินเสียงไหมครับไก่กอไก่ขอไข่นี่สุดยอดเลยแล้วอย่างแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะช่วยเราเรื่องการเดินทางยังไงอะคะมันทำให้เราเรียนรู้วิธีการออกเสียงตัวอักษรในภาษาลาวนี่แหละครับเวลาที่เรามาเที่ยวสปป.ลาวนะครับเราก็จะเห็นตัวอักษรซึ่งคล้ายคลึงกับภาษาไทยมากๆอย่างด้านหลังนี้ถูกต้องเราก็พอจะเดาได้ถูกไหมว่าออกเสียงว่าอะไรเอกก็มีการเตรียมความพร้อมมาเล็กๆน้อยๆนะในการอ่านภาษาลาวเนี่ยคุณเอ๋ลองอ่านให้ผมฟังหน่อยครับศรีสะเกษมิวเซียมภาษาลาวครับภาษาลาวครับพิพิธภัณฑ์ศรีสะเกษใช่แล้วครับนั่นเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ในวัดศรีสะเกษซึ่งจะเป็นจุดที่เรากำลังจะไปเยี่ยมชมต่อไปครับใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราไปเที่ยวด้านในกันดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ไปด้วยเลยครับไปนี่นะครับขอใครมันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าตกอยู่กับพื้นนะบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับอ๋อเจอแล้ว
อ้าวนี่เกือบอันดาวนะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับรายการทรายสกายรายการท่องเที่ยวท่านผู้ชมเนี่ยได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราเลยแล้ววันนี้นะคะดร.เต้และเอ๋พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช่แล้วเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของการทำประมงน้ำจืดที่หมู่บ้านประมงน้ำจืดครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในวัดศรีสะเกษแล้วนะคะที่นี่นะคะก็เป็นวัดหลวงค่ะด้านนอกโบสถ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะสถาปัตยกรรมงดงามมากเลยค่ะเห็นบอกว่าด้านในนะคะก็มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามถูกต้องครับวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะครับนับเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของนครเวียงจันทน์มากเลยครับสร้างมาเป็นวัดแรกของนครเวียงจันทน์เลยนะครับและที่สำคัญนะครับในช่วงสงครามเนี่ยวัดนี้เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายนะครับค่ะทุกอย่างยังอยู่คงสมบูรณ์และที่สำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้นะคะมีพระพุทธรูปที่มากมายแล้วก็เก็บรวบรวมได้เยอะที่สุดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องเดินไปดูครับคุณผู้ชมครับค่ะไปดูกันค่ะครับศรีสะเกษเนี่ยสังเกตว่าจะมีพระพุทธรูปอยู่เยอะมากเลยนะคะใช่ครับพระพุทธรูปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณเอกครับจะถูกสร้างด้วยวัสดุหลายประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่เก่าแก่ที่สุดก็น่าจะเป็นประเภทที่ทำจากดินครับนอกจากดินแล้วก็อาจจะมีเนื้อผงเนื้อชิ้นหรือเนื้อโลหะแล้วก็เนื้อว่านหรืออาจจะเป็นวัสดุอื่นๆนะครับวัสดุที่นำมาใช้และเก่าแก่ที่สุดก็คงจะเป็นประเภทดินใช่ไหมคะครับผมเพราะว่า1ดินเนี่ยหาง่ายและสามารถที่จะนำมาปั้นหรือว่าขึ้นรูปได้โดยง่ายนะครับแต่ถ้าดินเนี่ยนะครับเอามาขึ้นรูปเฉยๆแล้วปล่อยให้แห้งเฉยๆนี่อาจจะอยู่ไม่คงทนถาวรนะครับปกติแล้ววิธีการทำให้แห้งเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันแบบนึงก็คือการเผาถูกต้องแล้วครับอีกแบบนึงก็คือตากให้แห้งนะครับแต่การเผาเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือจะอยู่ได้นานกว่าทีนี้สีของพระพุทธรูปที่ทำจากดินเนี่ยครับก็จะขึ้นอยู่กับการควบคุมอุณหภูมิในการเผาครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่พอเหมาะพอเจาะเนี่ยมันเป็นไปได้ยากหรือทำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสีก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาดินเหล่านั้นรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในดินด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะสีของพระพุทธรูปเนี่ยก็จะไม่สม่ำเสมอกันก็ขึ้นอยู่ก็อาจจะเป็นการเผาแบบเป็นล็อตๆเนาะใช่ไหมคะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เวียงจันทน์นะครับแต่ว่าระหว่างทางที่เราเดินทางไปในสปป.ลาวเนี่ยนะครับเราก็เจอกับสถานีบริการน้ำมันนะครับซึ่งหน้าตาคุ้นเคยมากนะครับเข้ามาในนี้ก็มีสิ่งบริการอำนวยความสะดวกที่คุ้นเคยและคุ้นตามากไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือว่าร้านกาแฟครับอยู่ไม่ไกลจากเมืองไทยเลยครับและช่วงนี้นะ
คะคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการทรายสกายที่สปป.ลาวค่ะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันหน้าประตูไซครับประตูไซหรือประตูชัยนั่นเองนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมนะครับจะคล้ายๆกับอาร์คเดอทริอมที่ประเทศฝรั่งเศสครับค่ะและประตูชัยแห่งนี้นะคะก็มีลักษณะเป็นลายปูนปั้นนะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยทีเดียวค่ะโดยมีบันไดสองข้างขนาบอยู่นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็ด้านบนถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยจะเป็นเหมือนอาคาร5ยอดด้วยกันก็คือว่าจะตรงตามหลักการปกครองโดยพุทธศาสนาเลยทีเดียวค่ะก็คือจะมีในเรื่องของพันธมิตรนะคะแล้วก็การผ่อนปรนยืดหยุ่นนะคะหรือว่าเป็นความซื่อสัตย์การให้เกียรติกันแล้วก็สุดท้ายความรุ่งเรืองนั่นเองค่ะแล้วก็รอบๆประตูชัยแห่งนี้นะคะก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เลยด้านข้างที่เราเห็นถนนเนี่ยนะคะก็มีลักษณะเป็นวงเวียนถ้าลองนึกภาพดีๆเนี่ยจะคล้ายๆกับถนนราชดำเนินบ้านเรานี่เองค่ะด้านหลังที่เห็นอยู่มีน้ำพุเย็นๆเช้าๆเนี่ยนะคะก็จะมีคนลาวเนี่ยก็จะมานั่งพักผ่อนกันแถวๆนี้เดี๋ยวผมว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับไปด้วยกันครับไปกันเลยค่ะอากาศดีมากใช่แล้วครับใช่แล้วมองได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาถูกต้องครับเพราะว่าจุดประสงค์หนึ่งนะครับในการสร้างประตูชัยก็คือใช้สำหรับเป็นหอคอยสังเกตการครับที่นี่จะเห็นว่าตึกสูงเนี่ยไม่ค่อยมีเลยครับอาคารนี้น่าจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในนครเวียงจันทน์แล้วล่ะค่ะและอย่างที่บอกว่าตรงอาคารนี้นะคะด้านบนนะคะก็จะมีลักษณะเป็น5ยอดด้วยกันเลยนะคะแต่เท่าที่เห็นนะคะวัสดุที่นำมาใช้สร้างเนี่ยแข็งมากเป็นปูนซีเมนต์เป็นปูนซีเมนต์ครับคุณผู้ชมครับปูนซีเมนต์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นวัสดุที่ใช้ในการที่จะประสานหินนะครับแล้วก็ทรายเข้าด้วยกันนะครับลักษณะสำคัญของมันเนี่ยนะครับก็คือจะประกอบด้วยหินปูนแล้วก็ดินเหนียวนะครับรวมทั้งจะมีส่วนประกอบอื่นๆเช่นอาจจะเป็นยิปซัมอลูมิเนียมหรือว่าแร่ชนิดอื่นๆครับปูนซีเมนต์ที่มีชื่อเสียงมากๆและเป็นที่รู้จักกันนะครับก็เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ครับซึ่งมีการวิจัยและค้นพบนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษท่านหนึ่งนะครับชื่อว่ายอเซฟแอสตินครับเมื่อ200ปีที่แล้วแต่จริงๆปูนซีเมนต์สามารถจะย้อนกลับไปได้ถึงสมัยโรมันเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าแต่สมัยโรมันเขาก็มีการสร้างอาคารโดยใช้ปูนกันแล้วเหรอถูกต้องครับย้อนกลับมาที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นิดนึงนะครับสงสัยไหมว่าทำไมถึงชื่อปอร์ตแลนด์ปอร์ตแลนด์เพราะอะไรคะเพราะว่าลักษณะของปูนที่คิดค้นโดยคุณแอสตินเมื่อสักครู่นี้นะครับมีลักษณะสีสันคล้ายๆกับหินชนิดหนึ่งที่อยู่ที่เมืองปอร์ตแลนด์ประเทศอังกฤษครับถึงได้เป็นที่มาของชื่อล่ะครับโอ้โหคุณผู้ชมคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในโลกของเราได้เลยนะคะใช่แล้วครับเราเที่ยวมาหลายที่แล้วนะคะสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็เริ่มหิวแล้วล่ะค่ะใช่แล้วถ้าพูดถึงร้านอาหารโด่งดังอร่อยอร่อยเนี่ยต้องนึกถึงที่ไหนดีคะพูดถึงเรื่องดังนะครับผมไม่ทราบแล้วครับแต่ตอนนี้ท้องผมร้องดังมากแล้วคุณเอกครับกลายเป็นว่าดร.เต้ท้องร้องแล้วเหรอคะเนี่ยของเอกยังไม่มีเสียงอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปครับหิวแล้วครับคุณเอกครับไปแล้วเดินไม่ได้สูงก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สมพันธุ์แต่ลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับ
จอแล้วอ้าวนี่เกือบประเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับรายการท่องเที่ยวที่ทำคุณผู้ชมได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวค่ะวันนี้นะคะเอ๋และดร.ชินพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะไม่มีใครปฏิเสธการเดินทางมาเยือนจังหวัดนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขาหาดทรายชายทะเลกลุ่มเกาะและโถงถ้ำที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยล่ะค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยแบบว่าอยากให้ได้กินเหมือนกันแล้วเนี่ยใช่แล้วครับและนี่ก็คือเฝอนั่นเองค่ะครับมานครเวียงจันทน์นะคะก็ต้องมาทานร้านเฝอแซ่บถูกต้องซึ่งก็อาจจะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับผมครับครับลักษณะของเส้นเฝอนะครับก็คือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับอ๋อนี่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าครับลักษณะของแป้งข้าวเจ้าเนี่ยก็จะแตกต่างจากแป้งข้าวสาลีนะครับเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะไม่มีโปรตีนตัวนึงซึ่งชื่อว่ากลูเตนซึ่งพบได้ในข้าวสาลีครับการที่มีกลูเตนในข้าวสาลีเนี่ยนะครับจะทำให้กลูเตนเนี่ยจะทำให้แป้งสาลีเนี่ยนะครับมีความเหนียวเวลาที่ปรุงสุกแล้วนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเนี่ยแป้งข้าวเจ้าจะไม่มีตัวกลูเตนที่จะทำให้เหนียวนะครับโอ้โหแล้วอย่างเฝอของเรานี่ของเอเฝอไก่ของดร.เต้เฝออะไรอะคะเฝอเนื้อครับเฝอเนื้อนอกจากเฝอแล้วเรายังมีอาหารประเภทอื่นด้วยนะครับหน้าตาคล้ายปอเปี๊ยะสดบ้านเราอะนะครับใช่แล้วซึ่งก็จะมีผักนานาชนิดเลยนะครับผักที่นี่ก็ทั้งสดทั้งอร่อยนะครับและที่สำคัญก็คือวิธีการปลูกผักที่นี่ยังคงเป็นลักษณะที่ใช้สารอินทรีย์อยู่นะครับยังไม่ได้กระเถิบไปใช้สารหรือว่าปุ๋ยเคมีนะครับอย่างที่เห็นในบ้านเราเยอะๆนะครับแต่ในบ้านเราก็มีหลายๆเจ้านะครับหลายๆผู้ผลิตเลยนะครับที่กลับมาใช้ปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์อีกครั้งนึงครับใช่แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผู้บริโภคก็จะปลอดภัยสุขภาพดีไปด้วยนะถูกต้องครับตอนนี้ใช่แล้วล่ะอาหารวางอยู่ตรงหน้าขนาดนี้เนี่ยนะคะต้องขอรับประทานก่อนแล้วกันขออนุญาตครับผมเที่ยวกันต่อนะคะครับผมเอาเลยมาเดินตลาดเนี่ยนะคะรับรองว่าจะเจอขนมปังแบบนึงที่เห็นแล้วต้องแบบว่าตะลึงเลยใช่แล้วน่ากินมากขนาดเราเพิ่งกินเฝอกันมานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดที่บริเวณสถานีขนส่งครับเราเห็นขนมปังเต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่เขาไม่เรียกขนมปังคุณเอ๋เขาเรียกว่าข้าวจี่ปะเต๊ะข้าวจี่ปะเต๊ะจริงๆแล้วคือเป็นขนมปังคล้ายๆเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าก็จะมาหั่นตรงกลางแล้วก็ใส่ไส้นะครับไส้ก็มีจะมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเอ้ยไฮอยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยไฮนะคะสบายดีสบายดีเอ้ยไฮกำลังหั่นหมูแดงนะครับไส้ก็จะมีอยู่หลายอย่างเลยเรามาพูดถึงตัวขนมปังสักนิดนึงดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่กันที่เฝอใช้แป้งข้าวเจ้าในการที่จะทำตัวเส้นเฝอหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ว่าขนมปังนะครับก็จะเป็นข้าวสาลีครับแป้งข้าวสาลีเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ตัวนึงซึ่งชื่อกลูเตนนะครับกลูเตนเนี่ยจะเป็นโปรตีนซึ่งทำให้คุณสมบัติของขนมปังเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับในขณะที่แป้งข้าวเจ้าก็จะไม่มีกลูเตนตรงนี้ครับในการที่จะขนมปังให้ขึ้นฟูสวยงามอย่างนี้แล้วมีฟองอากาศอยู่ข้างในเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างนึงนะครับในการทำขนมปังเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นยีสต์ครับยีสต์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งครับ
เอาชื่อหน่อยไหม Saccharomyces cerevisiae นะครับยีสต์เนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ซึ่งจะใช้น้ำตาลซึ่งอยู่ในขนมปังเนี่ยนะครับแล้วสร้างเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งแก๊สที่ว่านี่ก็จะทำให้ขนมปังเนี่ยนะครับเมื่อปล่อยทิ้งไว้กับยีสต์แล้วเนี่ยก็จะทำให้มีโครงอากาศอยู่ภายในนั้นครับที่เราเห็นด้านในขนมปังนั่นเองใช่แล้วครับแต่ว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ชอบกลิ่นของการหมักนะครับซึ่งเกิดจากการที่ยีสต์ใช้น้ำตาลเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ผงฟูแทนผงฟูเนี่ยจะประกอบด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับแล้วก็จะมีกรดอยู่ในนั้นด้วยเมื่อผสมกับน้ำนะครับกรดก็จะทำให้โซเดียมไบคาร์บอเนตนี่ครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเหมือนกับที่ยีสต์ทำนั่นแหละครับโอ้โหระหว่างที่เราเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมปังไปด้วยนี่นะคะเอ้ยไฮก็ทำให้เราอยู่เดี๋ยวเราจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยมั้ยเอาเลยครับเอาสักอย่างนึงครับอย่างนี้เดี๋ยวเราลองทานที่นี่เลยดีกว่านะคะอันนี้ทำใหม่ๆเลยใช่ไหมคะนี่ครับนี่ครับแอดอย่างนี้กินยังไงคะเนี่ยใส่ทางขวาครับใส่ทางขวาใส่ทางขวาครับอย่างนี้เหรอไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างนี้ใช้วิธีบีเอาดีกว่าจะนานกว่าครับนานแล้วครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ลองไปศึกษาวิธีการทำขนมแล้ว บริเวณนี้ก็เป็นตลาดใกล้ๆฝนตกนี่เองค่ะค่อนข้างจะจอแจทีเดียวใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะไปช้อปปิ้งกันต่อตามสไตล์ของ Size Sky เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าสินค้าที่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้าง นะคะแล้วก็เศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายของเขาเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณเอตุนพลังงานกันครับจัดไปให้หมดนี้เลยใช่ไหมหมดเลยครับไม่ช่วยกันเลยหมดแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้วครับลาวมาต้องบอกว่าครบรสชาติจริงๆเลยนะคะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยนั่นเองค่ะได้เห็นได้ตาด้วยตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งไทยและลาวเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างเลยครับเรามีแค่แม่น้ำโขงกั้นเราอยู่แค่นั้นเองครับค่ะและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะที่เชื่อมฝั่งไทยนะคะแล้วก็ฝั่งลาวเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะครับวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สนุกได้ความรู้และก็ได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆเลยล่ะค่ะครับผมครับส่วนครั้งหน้านะคะ Science Guide จะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามชมค่ะครับผมครับสำหรับวันนี้นะคะรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางหมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดร.เต้และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีเจ้า